ับ10ปีที่กลัวจอยมาเจอกันเออหลายคนแบบดีใจเลยแฟนคลับยังไงความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับโอ้ก็ดีใจครับได้มาเจอน้องอีกครั้งหนึ่งครับจริงๆก็แบบว่ามีแอบแวบๆเจอกันบ้างแต่ว่าอันนี้ก็เป็นงานชิ้นใหญ่ที่มีโอกาสได้มาเจอน้องอีกครั้งดีใจครับจริงๆก็เพิ่นดีใจมั้งไหมดีใจมากเลยตอนนี้จริงๆค่ะก็อย่างที่บอกว่าก็ต้องขอบคุณพี่โอตั้งแต่แบบภาพยนตร์เรื่องแรกๆแล้วมาวันนี้ก็ไม่รู้ไม่เคยพูดกับพี่โอเหมือนกันว่าเออพี่โอช่วยหนูเยอะมากตั้งแต่สิ่งเล็กๆแล้วไม่เคยมีโอกาสได้มาเจอกันในภาพยนตร์อีกก็เรื่องนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะดีใจด้วยฟีลการแบบพอกลับมาเจอกันมันต่างไหมคะน้องน้ำกับพี่ชนสมัยนู้นกับตอนนี้มันต่างกันไหมเธอนิสัยที่แบบมันอะไรอย่างเงี้ยหรือความสวยงามที่เกิดขึ้นดีๆนะพี่โอ้สวยขึ้นเยอะเลยจากตอนที่เจอตอนนู้นนะฮะตอนนั้นมันดำมากใช่ตอนนั้นละนานละแต่ว่าคือก็คือดีใจแล้วครับโดยรวมก็คือดีใจแล้วก็เป็นอีกผลงานหนึ่งที่ผมก็ตื่นเต้นครับที่จะได้ร่วมงานกับน้องในชิ้นนี้อะไรอย่างเงี้ยกลับมาทวงบัลลังก์คู่จิ้นนี้จะทำนานเลยโอ้โหนานเหลือเกินเนาะพี่โอ้ใช่ครับก็ดีใจค่ะที่แฟนอยากดูแฟนรอให้กลับมาเจอกันก็นี่ก็เป็นโอกาสที่ดีก็ดีใจกับโอกาสนี้ค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมารู้ไหมว่าแฟนคลับเขาลุ้นคู่เราเหมือนกันเหมือนว่าผลงานก็รู้ส่วนใหญ่จะเช็คแบบเช็คมาเรื่อยๆเลยนะอยากให้มีหนังคู่กันเงี้ยด้วยจังหวะด้วยโอกาสหลายๆอย่างเนาะเราก็มาลงที่เรื่องนี้กันใช่ครับคิดว่าเป็นยังไงบ้างจะกลับมาร่วมงานอีกรอบเราต้องแบบพูดคุยกันมากน้อยแค่ไหนพูดคุยกันมากน้อยคือผมกับน้องเฟิร์นก็คือคุยกันได้ปกติอยู่แล้วครับคือหมายถึงว่าแบบคุยกันได้ครับปรึกษาหารือกันได้ครับผมใช่แรงเฟิร์นแล้วครับแบบว่าพี่โอเด็กลงไหมพี่โอไม่เคยแก่ขึ้นเลยค่ะแต่ว่าเฟิร์นจะกังวลเรื่องแบบเป็นไซไฟเป็นอะไรงี้มากกว่าที่มันใหม่สำหรับเราสองคนก็จะคุยพี่โออ่านบทยังหนูว่ายากเหมือนกันนะอะไรเงี้ยก็จะแบบตื่นเต้นเป็นเชิงแบบโผล่อะไรงี้มากกว่าแต่ไม่ได้กดดันใช่ไหมว่าคนจะคาดหวังคู่เราระดับนึงอะไรเงี้ยคนว่ามันเลยเรื่องคู่จิ้นเรื่องอะไรไปเยอะแล้วเรื่องเทคนิคใหม่ๆเรื่องประสบการณ์ใหม่ๆของพวกเราสองคนมากกว่าค่ะที่มันแบบน่าเป็นห่วง